ใครเจ็บโค้งเจ็บเพราะคนที่โค้งโดนเราตีไอ้ดารามาแรงแซงทางโค้งใครจะโดนตำรวจจับไม่มีครับอาเขาแซงทางโค้งไม่โดนจับเคยไหมแรงแซงทางโค้งนี่คือแบบอาเป็นพิธีกรปริศนาฟ้าแลบอยู่นานแล้วจนมาวันนึงเนี่ยผมเริ่มดังผมเป็นพิธีกรแทนปริศนาฟ้าแลบมาแล้วครับรายการสุดมันที่เพียงตอบคำถามให้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลย 100,000 บาทจาก AIS พร้อมลุ้นรับรถยนต์ Toyota AT รุ่น S เกียร์อัตโนมัติมูลค่า 635,000 บาทครับกลับมาเหยียบคันเร่งติดสปีดความฮากันต่อนะครับโดยจากเมื่อวานนี้ในเกมแรกที่คุณกระติ๊บสามารถชิงชัยเอาชนะคุณเมาส์ไปได้แต่สุดท้ายคุณนิกกี้ก็สามารถกลับมากู้สถานการณ์ให้กับทีมได้ในเกมต่อมาโดยการเอาชนะเฉือนคุณเกตมาได้แบบฉิวเฉียดทำให้ทั้ง2ทีมตอนนี้มีคะแนนเสมอกันที่1ต่อ1คะแนนในวันนี้ต้องมาลุ้นกันว่า2ทีมสุดฮาทีมไหนจะสามารถคว้าคะแนนที่2เพื่อก้าวเข้าใกล้คำว่าแชมป์ได้ก่อนกันภาษาอังกฤษนิดหน่อยพอได้นะภาษาอังกฤษนิดหน่อยก็โอเคพาสเตอร์ไรพาสเตอร์ไรลุยพาสเตอร์ลุยพาสเตอร์อันไหนเกิดก่อนอันไหนเกิดก่อนผมเดาว่าเป็นพาสเตอร์ไรครับผมไม่รู้จักไอ้ลุยพาสเตอร์การที่เรารู้จักเลยไม่รู้จักก็เลยตัดสินเลยผมพาสเตอร์ไรนมสดพาสเตอร์ไรแล้วพาสเตอร์ไรรู้ไหมใครเป็นคนคิดใครไอ้ลุยอะไอ้ลุยอะที่ไม่ตามก็ไอ้ลุยพาสเตอร์มันนั่งคู่กับผมนะเนี่ยเขาเดินมาป่ะเดินมาคู่กันเลยพร้อมจะมีนั่นด้วยยกคันแรกไอ้หลุยยกเบรกถ้าเราเดินไปเจอป้ายเหตุชุมชนรถความเร็วเราควรชะลอรถหรือเหยียบคันเร่งชะลอคันเร่งครับยกชะลอคันเร่งกูก็ได้ชะลอแล้วยกคันเร่งมาเรายกอ่ะคือเราถอดออกมาเลยถอดออกมาคุณพกคันเร่งออกมาจากบ้านด้วยผมยังไม่ได้พูดกับพี่ผมขับรถผมก็เดินไม่เลยถ้าเป็นคันเร่งเราจะขับรถยังไงเราถืออยู่นั่งคู่กันเลยนั่งเถียงกันว่าได้เถียงกันว่ามึงเดินมาเขตชุมชนมึงจะลดความเร็วทำไมเขาไม่ว่างเขาไม่ว่างเขาต้องไปคิดเนี่ยพัชร์ไลน์ไงพัชร์ไลน์ไอ้ลุยโกรไม่ได้ยินอีกแล้วครับลงมาไปแป๊บเดียววะพัชร์ยาพูดสิพัชร์ยาพัชร์ไลน์พัชร์ไลน์พัชร์ไลน์กับพัชร์ยาพัชร์ไลน์กับอันไหนเกิดก่อนอันไหนเกิดก่อนโอ้โหงงตั้งไหนลุยแล้วเนี่ยพัชร์อาจจะมีอะไรพัชร์ยาพัชร์ยาหรือพัชร์ยาก็ได้พัชร์ยาหมดเวลาเดือดยอดพี่อย่าลืมคันเร่งป๊อปเบ้ยคันเร่งพี่โบมีผลมากนะเพราะว่าคู่นี้เจอกันเนี่ยใครชนะครับทำให้ทีมมี2คะแนนครับครับเขา3เป็นแชมป์เลยครับผมบอกแล้วไงว่าเมื่อกี้นี้นะครับครับมีแต่ความรู้ไม่มีตลกเลยเมื่อกี้อ่ะเอาจริงอย่างเดียวเลยคุณคิดว่าเขาแพ้หรือชนะแพ้ชนะนี่นะไม่เกินเหมือนกันมันยากโอ้โหยเนี่ยโถไปเลยเอฟเอ็กซ์เจยากแค่เล่นเรื่องเอาละกำลังใจไหมสองท่านว่าไงดีสองข้อเราส่งให้กำลังใจอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่ากำลังใจหลักเนี่ยเขารอคนอยู่ใช่ใช่ไม่ได้อยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาเองแล้วมาเป็นตระได้เมื่อไหร่ก็หากันเติมไม่ได้ก็คุณเครียดนะฮะไม่ได้ไปนอนนะฮะ2นาทีจับเวลาตีโค้ง
ใครเจ็บตีโค้งตีโค้งโค้งเจ็บเพราะคนชื่อโค้งตัวเราตีไเดี๋ยวมันจะผ่านแล้วอยู่ในแผนหมดเลยอยู่ในแผนทุกอย่างอยู่ในแผนเดี๋ยวตอบผิดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยให้มันนุ่นๆแล้วสามใช่ไหมครับเปล่าครับเปล่าครับแล้วฟ้ามีฟ้าแล้วคุณป้ามีมือที่ไหนไม่ถ้าตกลงใครเจ็บมาบอกดิใครเจ็บตีโค้งไหมล่ะตีโค้งเคยไหมล่ะขับรถนะเออมันไม่มีใครเจ็บนั่นแหละไม่ใช่การตีจริงๆไม่ใช่การไปกระทบโดนนู่นนี่ไปโดนเออไม่เกี่ยวแน่ผมไม่เอาแล้วผมนี่ใส่สึกป่ะเนี่ยผมเสียสมาธิกับเขาเกินไปแล้วโอเคโอเคให้เขาต่อไปคนดีๆดารามาแรงแซงทางโค้งใครจะโดนตำรวจจับดารามาแรงแซงทางโค้งดารามาแรงแซงทางโค้งใครจะโดนตำรวจจับไม่มีครับมาอ้าวแซงทางโค้งมันโดนจับเคยไหมแรงแซงทางโค้งนี่คือแบบเหมือนแบบเป็นพิธีกรปริศนาฟ้าแลบอยู่นานละจนมาวันนึงเนี่ยผมเริ่มดังผมเป็นพิธีกรแทนก่อนแรกมันต้องมีแซงก่อนดิครับผมก็เลยแซงมาที่แซงมานี่แหละแซงแถวฟิวเจอร์เข้ากระทุนเข้าเวิร์กพอยต์นี่แหละก็เรียกว่าแซงทางแทนทางโค้งถูกต้องเดือดมากเอาจริงแล้วข้อต่อจากนี้ถูกเสมอครับเสมอครับเอาไหมเอาดิครับเอานะเอานะนะถ้าเราเดินไปเจอป้ายเขตชุมชนลดความเร็วเราควรชะลอรถหรือเหยียบคันเร่งเราเดินอยู่เราทำอะไรก็ได้เราไม่ต้องทำทั้งคู่ผมก็เดินไปแล้วก็พูดไปเรื่อยๆเชื่อได้เดี๋ยวครับคุณไม่มีคันเร่งเหรอไม่มีครับไม่เดินอยู่เราเดินอยู่คุณถืออะไรมาไหมเราเดินอยู่ไม่ถืออะไรแต่เขาถือนะไม่ใช่ถือนี่กี้ก็ถือมึงถือเบรกอยู่กันนั่นอะอะไรเองเบรกอะไรอ้าวล้มแล้วเราเดินตั้งสติดิเราเดินไปไม่ใช่ตั้งสติที่เอาวะเราเดินไปเราเดินไปเจอป้ายให้เขาถามว่ายังไงเขาถามคุณก็เดินคุณทำไงคุณทำไงเราเดินไปอยู่ที่ชุมชนเจอป้ายว่าชะลอความเร็วตรงนี้ตรงนี้แล้วคุณทำไงเราทำอะไรอ่ะนี่ตรงนี้ผมอ่านก่อนอ่านก่อนผมอ่านก่อนอุ้ยแล้วหลังจากนั้นอันนี้เบรกชะลอความอันนี้เบรกเลยตัวคันแรกใช่ไหมผมไม่ต้องเบรกไม่เกี่ยวอะไรเลยเดินเฉยเออโอเคนั่งลงครับมาถูกต้องเบรกเหรอคุณไม่ได้เบรกคุณต้องไปถามเขาคุณเดินออกมาจะตัวเปล่าตัวเปลือยอย่างนี้ไม่ได้เขาเบรกครับเขาถือของยกคันเร่งยกคันเร่งเขายกคันเร่งออกมาด้วยยกคันเร่งเดินหนึ่งเขาชะลอรถใหญ่เลยเขาเหยียบเบรกเขาแล้วก็ไม่รู้ไปใหญ่เลยก็ผมจอดหน้าเชียงกงพี่เป็นประตูแพ้แล้วเสมอแล้วของไปหมดจะชนะหรือไม่อยู่ที่ข้อนี้เพื่อชนะนะครับครับรถไฟตู้นอนพูดสิรถไฟตู้นอนคุณนั่งได้ไหมรถไฟตู้นอนครับผมรถไฟตู้นอนคุณนั่งได้ไหมนั่งได้ไหมนั่งได้เพื่อชนะนะเนี่ยต้องบอกว่านั่งได้ไหมคุณคิดไหมคุณไม่ได้นอนหรือเปล่าเนี่ยตอนเนี้ยคุณไม่ได้นอนหรือเปล่าเนี่ยคุณได้นอนมาบ้างไหมได้นอนเลยครับรถไฟตู้นอนก็เลยนั่งได้ถูกต้องรู้ไหมชนะเขาไม่เขาไปเจอป้ายชุมชนเขาก็ชะลอรถเลยจอดหน้าชิงกงพี่เขาเหยียบเบรกป้าเขาเลยก็ไม่รู้ไปกันใหญ่ไปหมดเลยเอาเวลาเหลือโชว์เท้าหน่อยไปเยอะๆเลยเอสในกีถ้าถึง10ไป 100,000 เลยรถไฟนั่งปรับอากาศชั้น2คุณต้องนั่งชั้นบนหรือชั้นล่างครับนั่งชั้นล่างชั้น2มันคือมันเป็นแบบราคาครับถูกกลางแพงอันนั้นแหละอะไรแล้วชั้นล่างคืออะไรชั้นแรกก็คือชั้น1นะครับไม่มีชั้น2ครับชั้นแรกครับแต่ไม่มีชั้น2ชั้นแรกครับใช่ครับแล้วไปเรียกชั้นแรกทำไมอ่ะผมพูดชั้นอะไรเมื่อกี้ผมจำไม่ได้คือไม่มีชั้น2ไม่มีชั้น2ครับไม่มีชั้นคือนั่งเท่าที่มันมีจะนั่งใช่ครับนั่งชั้นนั้นแหละไม่มีชั้นล่างชั้นบนเลยไม่มีชั้น2ถูกต้องฮัสเตอร์ไรครับผมกับหรือฟาสเตอร์ฮะอันไหนเกิดก่อน
พาสเจอไรส์กับหรือพาสเจอไรส์มันคือนมครับหลุยส์ปาสเตอร์เนี่ยไม่ผมไม่ได้ถามว่ามันคืออะไรถามว่าพาสเจอไรส์กับหลุยส์ปาสเตอร์อันไหนเกิดก่อนหลุยส์ปาสเตอร์เพราะว่าอะไรเพราะพาสเจอไรส์มันเพิ่งมามีกระบวนการช่วงหลังตอบตามความก่อนหน้านี้กินนมแบบไม่มีพาสเจอไรส์มาก่อนแล้วทำไมหลุยส์ปาสเตอร์ถึงเกิดก่อนล่ะเพราะว่ามันดูชื่อแบบเก่ากว่าแล้วพาสเจอไรส์มันชื่อใหม่เหรอมันเพิ่งมามีช่วงหลังช่วงไหนช่วงไหนที่เราเดี๋ยวๆๆคุณเดินหรือคุณขับรถอยู่เดินเองผมอาจจะเดินไปเจอตอนนั้นก็ได้จะไปเจอกันตอนนี้ตรงเชียงกงไงเออเจอเห็นว่าไปเจอลุยส์ปาสเตอร์เป็นผู้ที่คิดพาสเจอไรส์ถูกต้องไม่ผิดกระบวนการพาสเจอไรส์เกิดขึ้นไปต่อเราไปต่อเลยพาสเตอร์ยาครับกับพาสเจอไรส์อันไหนเกิดก่อนพาสเตอร์ยาเขาวิ่งอยู่เขาไม่ได้เขาล้มมีป้ายไหมมีป้ายไหมล้มแล้วเจอป้ายก่อนคิดว่าแต่เขาวิ่งมีเขียนอะไรไหมป้ายมีเขียนไหมชะลอความเร็วเขาก็เลยชะลอแล้วเขาล้มพอเขาล้มแล้วเมื่อเขาออกเพราะฉะนั้นเดินไปซื้อปัตเตอร์ยามาแปะตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นปัตเตอร์ยากับพระเจ้าไรอันไหนเกิดก่อนปัตเตอร์ยาพระเจ้าไรบีบมามาดูป้ายกันทั้งคู่เลยครับลงเอาพอเลยแล้วกันนะเวลาก็ไม่พออยู่แล้วยังไงก็ลงมาในฐานะผู้ชนะเอามานำหน้า2-1เฮ้ยดีๆรอผู้ต่อจากนี้สำคัญเลยถ้าแชมป์ได้2เท่าแน่นอนครับแชมป์ไม่ได้ผู้มาใหม่ได้เขาเป็นแชมป์ใหม่เลยนะอยู่แผ่นเดียวนะเป็นแชมป์แผ่นเดียวเลยนะครับผมอุตส่าห์ไปท้าว่าเอาชายหนุ่มล้วนๆได้โป๊ะเลยก็นำไปเลยคู่สำคัญครับมาซึ่งไม่ใช่คู่เดิมไปมามาไปส่งให้พี่หน่อยตามแผนตามแผนแข่งกับใครอยู่คนแรกเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไอเตรียมมาเดี๋ยวเราจะชนะเลยไงแน่ตอนด้วยครั้งที่แล้วแข่งกับใครครั้งที่แล้วเหรอครับแข่งกับกระติ๊บครับผมก็ต้องเป็นเราละสิถ้าตรงนี้ชนะจบเลย3ไอ้ที่เราทำไว้นั้นลบเลยกลายเป็นแชมป์ไปเลยครับแต่ถ้าเกดชนะ2เท่ามีโอกาสมากเลยเพราะฉะนั้นทางด้านนี้เป็นผู้ถึงแม้เป็นแชมป์แต่ว่าคะแนนน้อยกว่าแล้วเล่นก่อนอันนี้จะต้องเป็นผู้ที่ว่าที่แชมป์คะแนนมากกว่าเป็นผู้ไล่อ่ะนะครับไปเก็บตัวเกดขึ้นเลยนะครับเอฟเคที่เกดคนเดียวแล้วนะอยากได้กำลังใจจากใครไหมหรือเงียบๆสมาธิดีว้ายว้ายไม่ได้เห็นนั่นแบบนี้ไอ้ตรงนี้ก็ไม่ต้องขึ้นแล้วนะจริงๆอ่ะเป็นแชมป์ไปแล้วอ่ะสนิทแล้วเธอโอ้ก็เจอมาแล้วฮะไม่ใช่แต่ความต้องการของเราเลยอ่ะอาจจะส่งกำลังใจให้ลงเบาก็ได้ลงเบานะโอ้เดี๋ยวสนิทกันเติมพูดหวานๆกับเขาสิโอ้จ้ามาจนหน้าสะท้านสักขนาดนี้ครับแล้วคุณเกดจะเหลือสติในการตอบคำถามให้เลยครับเนี่ยช่วงหน้ามาเอาใจช่วยเธอกันนะครับโอเคนะมาปริศนาฟ้าล่าทีละข้อทีละข้อเลย2นาทีจับเวลาคนทรงเจ้าพูดสิคะคนทรงเจ้าถ้ามาจากทางอีสานจะเรียกว่าคนทรงเจ้าหรือคนทรงเด้ออย่ามาหลอกหนูอย่ามาหลอกเออคนยังไงก็ต้องเรียกว่าคนทรงเจ้าเอานี่อีสานนะยังไงก็ต้องเรียกว่าคนทรงเจ้าถ้าอยากจะเด้อก็คนทรงเจ้าเด้อเพราะฉะนั้นไม่ใช่คนทรงเด้อนะไม่ถูกต้องเด้อแปลว่าเอาจริงแปลว่าเอาจริงเอาไม่ได้ไม่ได้ไปต่อไปไม่ได้ดีคนอีสานอีกคนอีสานน่ารักถ้าคนอีสานบอกว่าบักปิ้งย่างไปข้างหน้าแสดงว่าบักปิ้งกำลังทำอาหารอะไรอยู่บักปิ้งย่างไปข้างหน้าแสดงว่าบักปิ้งกำลังทำอาหารอะไรอยู่บักปิ้งย่างไปข้างหน้าไม่น่าจะทำอาหารเพราะว่าข้างหน้ามันเป็นคำที่บ่งบอกทิศทางไปข้างหน้าหน้าบักปิ้งน่าจะเป็นโครงและย่างไปข้างหน้าก็ก้าวต่อไปเด้ออะไรอย่างนี้ป่ะเด้อด้วยเหมือนแบบไปข้างหน้าย่างไปข้างหน้าคือเดินไปข้างหน้าแล้วอาหารก็ไม่เกี่ยวเลยหรอไม่เกี่ยวว้าวว้าวถูกต้องแล้วก็อธิบายมาจริงๆรู้ไอ้คำต่างๆเหล่านี้ไหมไม่รู้ใช่ไหมแต่เอาความหมายของรูปประโยคเนี่ยมาใช้
ตรงเปี้ยเลยไปข้างหน้าสับปิ้งเป็นคนชี้ปิ้งใช่ไหมเออโอ้โหนี่ไปลงละเอียดด้วยแล้วก็ย่างไปก็คือเดินไปข้างหน้าก้าวข้างหน้าเอารูปประโยคมาตรงเปี้ยเลยเก่งมากเลยยอดอ่ะในทีมเนี่ยเก่งกับผู้ชายในทีมอีกใช่ใช่ใครวะคนที่ถือเกียร์เดินไปมาไปต่อไปมาดีๆมาอีกครับข้อที่3ถ้าคนที่3บอกว่าบักปิ้งบ่อย่างแสดงว่าบักปิ้งเป็นอย่างไรบักปิ้งบ่อย่า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 งย่างบ่อย่างหนูหนูอ๋อบ่อย่างบ่อย่างอะไรวะบ่อย่างบ่อย่างแล้วทำไมวันนี้อยู่เจอแต่อีสานบ่อย่างบ่อย่างถูกแล้วถูกแล้วย่างแปลว่ากลัวป่ะเหมือนแบบบักปิ้งอันนี้ไม่ได้ถามนะอันนี้คุยกับตัวเองอยู่ใช่ไหมคุยกับเนี่ยเพราะมันเป็นคำถามว่าบักปิ้งเป็นอย่างไรบักปิ้งไม่กลัวบักปิ้งไม่กลัวไม่กลัวอะไรก็บ่อย่านนะบ่อย่านนะแบบไม่กลัวหรอกอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงตอบอันนี้เพราะว่าน่าจะย่านคุ้นๆว่าคำว่าบ่อย่านบ่อย่านคือแบบไม่กลัวอ๋อบ่อย่านบ่อย่านนู่นเลยคล้ายกันเนี้ยอะไรไม่รู้เข้าหูไปก่อนเหมือนมั่วแต่ไม่มั่วหรือมั่วมั่วผมมีทิศมีทางในการที่จะพาไปนะทั้งที่ไม่ได้รู้แท้ๆนะภาษาพูดบางทีพูดได้ถูกทิศถูกทางมันก็ไปได้เหมือนกัน3แล้วไปต่อเลยคนอีสานมาอีก3ได้3แล้วถ้าคนอีสานบอกว่าตอนนี้บักปิ้งเป็นคนย่านดินแดงแสดงว่าบักปิ้งเป็นคนกลัวอะไรเป็นคนย่านดินแดงไม่กลัวเขาอยู่ที่ดินแดงเอาย่านตะกี้แปลว่ามันอยู่คนละบริบทกันบริบทรูปประโยคค่ะอาบริบทแปลว่าอะไรเกียร์บริบทมันอยู่คนละบริบทมันต้องดูรูปประโยคทั้งรูปคำว่าดินแดงเนี่ยมันเป็นชื่อของที่อยู่แบบย่านที่อยู่อาศัยย่านเนี่ยเหมือนกับแบบย่านดินแดงแสดงว่าปักปิ้นอยู่ที่ดินแดงตกลงกลัวไหมไม่กลัวอะไรไม่เกี่ยวอะไรเลยใช่ถูกต้องไปแล้วไปแล้วสี่แล้วไปต่อเลยเอามีช้อยเมาทำอะไรได้5สิ่งนี้5คำนี้เมาได้เมาไม่มีไม่ใช่คำอะไรเลยเมาอะไรวะเราไม่มีเมาก็เมาได้เมาทำได้เมาแล้วก็เมาได้ถูกต้องคราวนี้เป็นประโยคยาวแล้วนะสมาธิดีๆนะมาร์คดีๆนะยาวอีกแล้วเหรอคะถ้าแมงเมาว่าเมาจนเมามาทั้งร้านแสดงว่าตอนเมาไปร้านอะไรครับไปร้านพวกร้านคอมพิวเตอร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อะเทคโนโลยีถูกต้องเอาแล้วถูกแล้วไปทางไหนแล้วเก่งมากเข้าสู่ร้านเดิมแล้วไม่เก่งคำนี้เขาได้ยินหรือไม่ได้ยินหรือไม่ได้ยินก็ได้ยินซะไปทุกที่ที่หมดเวลาใช้เวลาไปจนครบไม่ผิดเลย6ข้อติดลงมาโอ้โหอะไรเนี่ยเขาได้เท่าไหร่มีผลอะไรต่อเมาไหมไม่มีผลครับเพราะว่าเราทำตามแผนอยู่แล้ว2-2ครับแปลว่าอะไรเพราะ2-2แล้วก็ให้คุณไอ้กี้มีโอกาสอยู่กับใช่ไอ้กี้ชอบเป็นนักการไม่ชอบคุณจะทำเท่าไหร่แปลว่าคุณไม่ต้องดูผลเขาเลยคุณจะทำเท่าไหร่สัก5พอครับนี่โอ้โหเมื่อกี้2บอก5ขนาดจะเล่นแบบให้เขาได้2-2จะเอา5เลยโอ้โหพอไหม5พอไหมใจเนาะพอไหม5ได้5ได้เพราะว่าเราได้เท่าไหร่เราได้6โอเคดีถ้าได้6จริงเหรอที่จะเอาจริงเหรอจะยืนถ้าได้6คุณจะเปลี่ยนแผนไหมถ้าได้6ไปยาวถึง10เลยเฮ้ยใช่ฮะจะเอาแสนไงมึงเอาให้เกิน2 2ก่อนทุกคนแหมเขียนแหมบทนี้ต้องจะไปได้ไหมเนี่ยอ้าว6เป็นตัวตั้งนะไปเลย S Next Gผมเข้าเป็นตัวตั้งนะครับมาเลยปิดตาเปิดเลยทุกคนอาจจะเขียนบทว่าอยากจะให้มันเกิดเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้แต่ความจริงมันก็คือความจริงมันอาจจะตรงกับที่เราคิดหรือไม่ตรงก็แล้วแต่6ข้อนะครับ2นาทีจับเวลาคนทรงเจ้าเอาพูด1คําก่อนคนทรงเจ้าถ้ามาจากอีสานจะเรียกคนทรงเจ้าหรือคนทรงเด้อ
ก็ต้องเป็นคนทรงเจ้าแหละนะเนี่ยมันหันมามองตาพี่ชายนี่แล้วก็มีความตาไม่มั่นใจคนทรงเจ้าเพราะว่าคืออีสานเขาพูดเด้อจริงฮะเขาพูดเด้อกันจริงแต่ว่าเขาพูดเด้อแต่ว่าคนทรงเจ้านี่จะไปเปลี่ยนเป็นคนทรงเด้อไม่ได้ฮะไม่เกี่ยวกันเป็นคนทรงเจ้าครับผมถูกต้องได้ไปแล้วหนึ่งนะผมพาคุมหมดตรงนี้นะอันนี้มีชายหนุ่มคนนึงบอกแต่เราจะไปทำตามหรือไม่อยู่ที่เรานะเราไปของเราถึงสิบก็ได้นั่นคือความหวังเราไปต่อเลยคนอีสานต่อถ้าคนอีสานบอกว่าบักปิ้งย่างไปข้างหน้าแสดงว่าบักปิ้งกำลังทำอาหารอะไรอยู่บักปิ้งย่างไปข้างหน้าแสดงว่าบักปิ้งกำลังทำอาหารอะไรอยู่บักปิ้งไม่ได้ทำอาหารครับบักปิ้งเดินคุณรู้ได้ไงเพราะมันย่างก้าวไงไปต่อคนอีสานยังอยู่กับเราถ้าคนอีสานบอกว่าบักปิ้งบ่อญาติแสดงว่าบักปิ้งเป็นอย่างไรพูดก่อนบักปิ้งบ่อญาติบ่อญาติยอยักษ์ไม่เอกสระอานอนหนูบ่อญาติโอ้โหบ่อญาติแสดงว่าบักปิ้งเป็นอย่างไรครับวันนี้เราบักปิ้งบ่อญาติคำละบักปิ้งบ่อญาติบักปิ้งไม่กลัวทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าบ่อญาติหรอกฮะบ่อญาติสมมติอ่ะกลัวความสูงไหมไม่บ่อญาติทำไมคิดว่ามันเป็นความหมายแบบนี้ผมมั่วครับแต่ถูกต้องไปแล้วเป็นญาติไม่ต้องมากลัวไม่ได้ยินมาไหนไม่ก็รู้นะเห็นไหมภาษาแต่ละภาคมีเสน่ห์มีความน่ารักจึงถามต่อไปและถ้าคนอีสานบอกว่าตอนนี้บักปิ้งเป็นคนญาติดินแดงแสดงว่าบักปิ้งเป็นคนกลัวอะไรทวนก่อนบักปิ้งเป็นคนย่านดินแดงดินแดงบักปิ้งเป็นคนกลัวอะไรไม่กลัวอะไรครับทำไมอ่ะเพราะบักปิ้งเป็นคนอยู่ที่ย่านดินแดงแล้วย่านที่นี่ไม่กลัวแล้วแต่มันคนละคำกับบ่อย่านฮะโอ้คนแปลกไปแล้วคนที่อยู่ที่นู่นตกลงก็คือย่านดินแดงเป็นคนย่านดินแดงครับผมไม่กลัวครับถูกต้องต่อไปมีช้อยเมาเนี่ยคุณอะทำอะไรได้มีอยู่5ช้อยเมานี่คือคุณผมใช่ไหมครับทำอะไรได้มีช้อยช้อยมีอะไรบ้างเมาได้เมาต้องพูดอยู่อย่างเงี้ยเมาไม่มีเมาทำได้3อย่างครับผมคือเมาอันหนึ่งฮะเมา2ครับเหมา3ครับถูกต้องเมื่อจะตอบตะกุกตะกักแต่ก็สามารถผ่านข้อนี้ไปจนได้นะครับสำหรับคุณเมาส์เห็นทีการตีเสมอคุณเกศเนี่ยคงจะไม่ยากเกินเอื้อมแต่จะสามารถทำได้จริงหรือไม่นั้นต้องมาลุ้นกันต่อในช่วงหน้าถ้าแมงเมาว่าเมาจนเมามาทั้งร้านแสดงว่าตอนเมาไปร้านอะไรครับเมาว่าเมามาเมาไปทั้งร้านตอนเมาไปทำอะไรใช่ไหมฮะแสดงว่าตอนเมาไปร้านอะไรครับไปร้านขายพวกคอมพวกอะไรเงี้ยไปเมาอ่ะเพื่อสมองแล้วนะครับถูกต้องเร็วมาข้อเดียวไปทุกที่ที่มีทางก็ได้ยินไหมไปทุกที่ที่มีทางเรามักจะเห็นคำนี้ไปแปะอยู่ที่ไหนครับเพื่อชนะนะครับเพื่อเป็นแชมป์ด้วยครับที่มีทางมักจะเห็นคำนี้ไปแปะไปติดอยู่ที่ไหนครับไปทุกที่เพื่อเป็นแชมป์แล้วครับที่มีทางโอ้โหไม่รู้ใช่ไหมติดอยู่ตามห้างครับผมไปติดตามห้างห้างครับเพราะไปทุกที่ที่มีทางมันคงจะเป็นไปติดเพื่ออะไรป้ายโฆษณาของอะไรสักอย่างแล้วให้ได้เกิดเหตุอะไรขึ้นมาไปทุกที่ที่มีทางก็คงจะให้คนไปเที่ยวเหรอใช่ไหม
แล้วมันเกี่ยวอะไรกับทุกที่โฆษณาให้คนไปอะไรอย่างงี้ฮะไปทุกที่ที่มีทางรู้จักรถรับจ้างไหมผิดนะไม่มีในห้างใช่ไหมฮะไม่มีติดในห้างใช่ไหมมันวางไว้ที่รถเลยไปทุกที่คุณจ้างผมไปผมไปหมดอะไปทุกที่ที่มีร้านก็ถือว่าข้อยากเหมือนกันนะโอ้โหเพื่อเป็นแชมป์ไม่สำเร็จนะครับสมอโลโอ้โหดีมากไม่น่าเชื่อโอ้โหอย่างไม่น่าเชื่อแล้วคือว่าโอ้รถรับจ้างนั่นเองยกเว้นเห็นอยู่บ่อยๆหรือเดินทางบ่อยๆหรือสังเกตไปเห็นอะไรบ่อยๆนะอ้าวโอ้โหแต่มาอย่างดีเลยมาเจอข้อนี้พอดีนะครับอ้าวปรบมือแต่เขาถือว่าดีนะไม่ใช่ว่าเขาที่เสมอก็เลยคะแนนก็เลยไม่ได้คิดเขาบอกตรงนี้ก็ได้อยู่หนึ่งใช่ไหมตรงนี้ได้อยู่สองก็ยังไงก็แล้วแต่ก็ยังนำอยู่ดีนะก็นำอยู่สองหนึ่งนะโอเคสองหนึ่งคู่ต่อจากนี้ไปไปพ่อไปเจมส์หมดไปไล่ไปจะไล่ทันไหมก็เหมือนเดิมผู้ที่เป็นฝ่ายหนีขึ้นก่อนผู้ที่ฝ่ายไล่คะแนนนำคะแนนมากกว่าไปเก็บตัวคุณเจมส์ไปครับคุณกระติ๊บไปแล้วนะครับเอสเน็กจีตั้งสมาธิพร้อมเลยมาปริศนาฟ้าลาไปทีละข้อทีละข้อเลย2นาทีจับเวลาจะไลฟ์สดต้องใช้อะไรครับไลฟ์สดก็ต้องใช้มือถือหรือไม่ก็โน้ตบุ๊กบ่อยไหมบ่อยไหมก็ติ๊บไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่บ้างบ้างบ้างนะแล้วใช้อะไรใช้มือถือใช้Facebook Instagram เรื่องอะไรไม่ถามดีเทลนะถูกต้องไปหนึ่งแล้วไปหนึ่งแล้วสตาร์ทแล้วนะไปต่อนะครับได้ไปแล้วหนึ่งไปต่อไปข้อต่อไปแล้วถ้าจะไลฟ์ดิบต้องใช้อะไรครับไลฟ์ดิบแต่กี้มันไม่ต้องใช้อะไรทั้งนั้นนะคะมันไม่มีความหมายอะผมไม่มีความหมายนี้ใช่ค่ะอ๋อมันไม่เกี่ยวอะไรเลยใช่ถูกต้องโอ้ยเอาแล้วคำนี้มันไม่มีว่ามันมีไลฟ์ไลฟ์สดมันต้องมีไลฟ์ดิบสินะเราพยายามที่จะเอาคำมาเป็นเล่นมุกเลยแต่มันไม่มีความหมายจริงเนาะไปทอนะกระโปรงสอบพูดสิอ่ะกระโปรงสอบไม่ใส่ไปสอบได้ไหมไม่ใส่ไปสอบได้ไหมได้กระโปรงสอบกระโปรงอะไรอ่ะกระโปรงสอบก็คือเป็นกระโปรงแบบนึงของผู้หญิงที่มันเป็นกระโปรงสอบแต่ไม่ใส่ไปสอบก็ได้กระโปรงอะไรก็ใส่อะไรก็ได้ไปสอบแล้วแต่มันก็เป็นกระโปรงสอบใช่ไม่ใส่ไปสอบก็ได้เป็นชื่อของกระโปรงไม่เกี่ยวอะไรเลยนะกระโปรงสอบถูกต้องถ้ารู้จักกระโปรงบานกระโปรงสอบกระหุบออกมาใช่ไหมกระโปรงบานก็อ้าออกไปหรือกว้างออกไปเนี่ยนะสารแล้วนะไปต่อนะโคล่ากับล่าโคโคบานมีหน้าที่อะไรครับล่าโคโคบานโคโคล่าล่าโคโคบานมีหน้าที่ทำอะไรอ้าวคุยกับตัวเองไปโคบานโคบานก็พูดแบบคาร์บอยเนาะโคบานมีถามว่าล่าอะไรโคบานมีหน้าที่อะไรโคบานมีหน้าที่อะไรโคบานไม่มีหน้าที่อะไรค่ะเป็นแค่ชื่อโคบานเฉยๆคือหมายความว่าไงโคล่าก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวล่าโคก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรเลยนะไม่เกี่ยวอะไรเลยถูกต้องโคบานไม่ใช่ล่าโคโคไม่ล่ามามันไม่ใช่ใช่ไหมไปโคล่าก็แปลว่าอะไรไม่มีความหมายแต่โคบานมีหน้าที่ต้องดูแลโคเลยล่ะแค่เป็นโคบานไงใช่ไหมก็เป็นผู้ที่ดูแลโคนี่เลยเลี้ยงดูเลยนะไปต่อเลยเอามาโคบานโคนันโคนันทวิสารเอา3โคนี้อะไรมีขามากที่สุดโคบานก็คือเป็นคนเลี้ยงสัตว์โคบานโคนันโคนันทวิสารโคนันทวิสารโคนันทวิสารถามว่าอะไรจำได้ไหมโคนันทวิสารคืออะไรอ่ะเอาละครับงานนี้ครับมาลุ้นกันว่าโคนันทวิสารจะทำให้คุณกระติ๊บถึงกาลอวสานในข้อนี้หรือไม่พรุ่งนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับและพรุ่งนี้พบกับศึกที่ชายหนุ่มตั้งใจยอมแพ้เพื่อเอาชนะใจสาวที่เขาหมายปองให้นิกกี้เล่นก่อนเลยค่ะแต่ผมเล่นก่อนผมจะไม่รู้ว่ากระติ๊บได้กี่คะแนนนะแต่ถ้ากระติ๊บเล่นเนี่ยผมจะเฉือนตัวเองได้นะเราจะดูใจเขาคุณไปเก็บตัวคุณกระติ๊บเล่นมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอเอาแค่นี้อันไหนปกติแล้วไม่เปรี้ยวมะพร้าวค่ะเพราะว่าปกติก็หวานค่ะไม่เปรี้ยวปกติเอาสภาพปกตินะกระติ๊บปกติเป็นยังไงคะเป็นคนไม่ปกติ
มจะบอกเลยครับผมจะเล่นให้กระติบเฉือนผมนิดนึงทีนี้ชนะนิดนึงครับควรรู้หรือไม่รู้ว่าเขาได้เท่าไหร่ไม่ต้องรู้ครับเฮ้ยไม่รู้ด้วยครับเขาก็ไม่น่าจะเกิน4เกิน5หรอกครับปฏิบัติคิดว่าเป็นอย่างนี้อยู่ผมก็สัก3แล้วก็หล่น3แล้วก็หล่นถูกต้องสองแล้วนะสองแล้วคุณก็ยังไม่รู้ว่าเขาได้เท่าไหร่ครับผม3แล้วผมก็หล่นข้าวต้มมัดปกติมัดด้วยอะไรแล้วล่ะสีเขียวๆอ่ะเป็นเส้นๆอ่ะเป็นพืชอะไรพวกเรียกว่าอะไรพืชนั้นเรียกว่าพืชพวกนั้นเราเรียกว่าอะไรเราบอกมาถ้าเรียกถูกให้ชาววันโอ้ยชาววันข้อที่กูจะเอาถูกหรือผิดอยากจะถูกกันแหละแต่ผมไม่รู้จริงๆผมมั่วWow.